ด้านการลงทุนในหุ้นนะคะนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ก็คาดการเศรษฐกิจไทยปีนี้น่นจาจะขยายตัวร้อยละ3.2ถึง3.4ค่ะประเมินดัชนีหุ้นไทยอยู่ในกรอบ1,480ถึง1,600จุดโดยแนะนำให้ลงทุนกระจายกา,การลงทุนนะคะเลือกลงทุนในหุ้นรายตัวแล้วก็สินทรัพย์ที่มีรายได้สม่ำเสมอค่ะ นายบุญชัยเกียรตนาวิต์กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาติประเมินภาพรวมเศรษฐกิจไทยปีนี้น่าจะาขยายตัวได้ร้อยละ3.2ถึง3.4มีปัจจัยสนับสนุนจากการบริโภคในประเทศและแรงส่งจากมาตรการผลักดันเศรษฐกิจของรัฐบาลประกอบกับภาคการส่งออกที่มีแนวโน้มติดลบน้อยลงและส่งตัว ส่วนดัชนีหุ้นไทยตั้งแต่ช่วงนี้จนถึงเดือนกันยายนตลาดจะเคลื่อนไหวในเชิงบวกที่ระดับ1,480ถึง1,600จุดแต่ในช่วงปลายปีตลาดน่าจะผันผวนเนื่องจากนักลงทุนคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐนั้นมีแนวโน้มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงเดือนธันวาคมสำหรับกลยุทธ์การลงทุนยังแนะนำให้กระจายการลงทุนโดยให้เลือกลงทุนหุ้นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการบริโภค กลุ่มอาหารกลุ่มค้าขายชายแดนและกลุ่มธุรกิจขนส่งหรือเน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่มีรายได้สม่ำเสมออาทิกองทุนอสังหาริมทรัพย์และกลองทุนโครงสร้างพื้นฐาน